กระบวนการที่ทำเนี่ยเช่นตัวราคาการทำถูกต้องไหมประมูลถูกต้องไหมนี่ก็ต้องไปดูไงว่ามันทำถูกต้องไหมทำตามถูกต้องระเบียบไหมมีข้อตรงไหนทุจริตไหมแล้วก็ให้คณะกรรมการคอปทเราเข้าไปดูแลถูกไหมเพราะว่านี้แล้วก็คือกระบวนการที่เราเข้าไปตรวจสอบก็ผมว่าก็เป็นเรื่องที่พอเรารู้ข้อมูลเราก็รีบดำเนินการเลยครับคณะกรรมการชุดนี้คือตั้งมานานหรือยังคะแล้วตอนนี้มีความคืบหน้าของการรายงานคือจริงแล้วคณะกรรมการชุดนี้คือมันอยู่ในศูนย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่เราตั้งขึ้นมาจะมีข้อแต่หกคณะจะมีคณะหนึ่งที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมีท่านรองปลัดเป็นผู้ดำเนินการพอเรารู้เรื่องปุ๊บก็สั่งการก็คณะนี้ก็เดินหน้าล่ะหาข้อเท็จจริงก่อนว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยนั่นก่อนที่เราจะไปสั่งการอย่างอื่นก็คงต้องมีข้อเท็จจริงก่อนว่ามีตรงไหนที่เป็นจุดบกพร่องไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดำเนินการอยู่ครับอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับหมายถึงกทม.ทราบเมื่อไหร่ล่ะถึงได้ให้คณะกรรมการชุดนี้ผมก็ทราบจากเมื่อวันอาทิตย์อาทิตย์นั้นอันนั้นไปด้วยกันไปประชุมด้วยกันก็สั่งการเลยครับคือทราบหลังจากที่สตง.เขามีหนังสือคือสตง.เขามีเหลือซูมไหมเขาตรวจปกติเราก็ให้ความร่วมมือตลอดนะแต่ไม่มีหนังสือมาถึงผมนะแต่ต้องรอผมไม่เห็นหนังสือถึงผมแต่ว่าเขาก็ตรวจรายละเอียดแล้วก็เราก็ยินดีเลยผมว่าเราก็โอเพ่นที่ตรวจตลอดขอสรุปประเด็นหน่อยค่ะโครงการนี้มันมีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดเท่าไหร่กันแน่แล้วก็จำนวนรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงอันนี้ท่านนายพอจะอธิบายได้ไหมคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวถามท่านนี่กันนะโอเคเอาถามเฉพาะในแง่ภาพรวมก่อนโครงการอื่นจะตรวจสอบด้วยไหมตรวจสอบนะครับก็ต้องลุยทุกอันแล้วล่ะมันจริงแล้วมันก็ตรวจสอบอยู่ตลอดนะในกระบวนการมานะเพราะว่าจริงแล้วทุกคนก็ทำตามพรบต่างๆแต่ผมว่าก็เป็นจุดขยายแล้วอาจจะเอาทางของแอคเนี่ยสารนนท์ก็ไปดูเรื่องที่ขึ้นแฟลกอะไรไล่ทั้งหมดเลยจะสรุปไอ้ตัวแฟลกทั้งหมดครับในเว็บไซต์จะขึ้นเลยว่าในของกทมเนี่ยมีกี่แฟลกแล้วก็ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้อีกส่วนหนึ่งก็คือระบบ EGP ของกทมจะมีการปรับหน้าเว็บไซต์ให้เวลาก่อนตั้งแต่บิดดิ้งเลยให้ทุกคนเห็นเลยว่ามันมีโครงการอะไรแบบขึ้นให้ชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวคงจะมีการแถลงอีกทีนึงครับแล้วเราเองก็ต้องร่วมมือกับสภาให้เข้มข้นขึ้นนะก็สภาเองก็เป็นคนที่ช่วยกันดูเรื่องงบประมาณเรื่องโครงการต่างๆด้วยก็เดี๋ยวท่านรองน้อยคงไปคุยกับทางวันนี้จะมีเลือกประธานสภาใหม่ด้วยมั้งของเรานะก็จะคุยแล้วก็จะผมว่าสัมพันธ์อ่ะมันต้องสามภาษาเลยอ่ะนะเพราะว่าฝ่ายบริหารคนเดียวก็คงจะได้ระดับหนึ่งฝ่ายข้าราชการประจำเองท่านประหลัดก็ต้องช่วยครับก็เป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเป็นทีมเดียวกันนะครับถ้าตลาดเติมได้หน่อยไหมมีการทำทุจริตจริงเราจะมีก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอยู่นะฮะต้องดำเนินการอย่างเข้มตรงไปตรงมานะอย่างที่บอกเราไม่ได้กลัวเลยว่าเราไม่มีเราเชื่อมั่นว่าเราไม่ได้มีสั่งการอะไรทั้งสิ้นเราให้ดำเนินการตามกฎหมายทุกอย่างนั้นถ้ามีคนว่ามีคนอะไรผมว่ามีกฎหมายที่รุนแรงอยู่แล้วจากที่ดูข้อมูลแล้วอะค่ะอาจารย์ตอนนี้คือราคามันแพงเกินกว่าปกติถ้าเกิดว่าจากที่เราดูฝ่ายบริหารมองว่าราคาในการจัดซื้อเนี่ยมันควรจะอยู่เท่าไหร่อุ้ยอันนี้ผมไม่มีรายละเอียดนะคือจริงแล้วเราไม่อยากมีรายละเอียดด้วยคือฝ่ายบริหารเนี่ยไปพูดไม่ได้นะว่าราคาควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันคือตามพรบ.จัดซื้อจ้างซึ่งก็มีคณะกรรมการอยู่ไงผมบอกเฮ้ยราคาควรจะเป็นเท่านี้นี้มันกลายเป็นเราไปอิงทำงานผมว่าทุกคนทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดให้ซื่อสัตย์สุจริตนะมีที่มาที่ไปอ้างอิงได้ว่าเป็นการแข่งขันนะอันนั้นคือหัวใจเลยแต่ฝ่ายบริหารตามพรบเองไปยุ่งไม่ได้นะมันเราบอกว่าเอาคุณประมูลมาเจ้านี้ผมบอกไม่เอาเจ้านี้ราคาใกล้ราคาการเงินไปก็ไม่ได้เพราะว่ามันตามกฎหมายไงแต่ว่าหัวใจคือมันต้องต่างคนต้องต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดเราปรับปรุงในส่วนของเราเนี่ยเดียวกันเราคงไม่ได้ไปก้าวก่ายว่าควรจะเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคงต้องให้กระบวนการมันเป็นคนชี้ครับ